เรื่องพระอนโนปมาเถรีผู้ไม่ปรารถนาการครองเรือนพระอนโนปมาเถรีนี้ได้บำเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆสร้างสมกุศลซึ่งเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานมาในภพเหล่านั้นเหล่านั้นเพิ่มพูนธรรมทั้งหลาย อันเป็นเครื่องอบรมบ่งวิมุตตมาโดยลำดับในพุทธุป,ประบาทการนี้บังเกิดเป็นทิดาของเศรษฐีชื่อเมคีในนครสาเกตนางมีนามว่าอโนปมาก็เพราะรูปสมบัติในเวลานางเติบโตเป็นสาวแล้วบุตรเศรษฐี มหาอมาตย์ของพระราชาและพระราชาเป็นอันมากได้พากันส่งทูตไปขอต่อบิดาว่าขอท่านจงให้ธิดาชื่ออนุปมาแก่ข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้าทั้งหลายจากให้ทรัพย์สมบัติแก่ท่านนางได้ฟังทูตนั้นแล้วคิดว่าเราไม่ต้องการเป็นคารวาส เพราะนางถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยจึงไปเฝ้าพระศาสดาฟังธรรมเริ่มวิปัสสนาไปตามกระแสพระธรรมเทศนาเพราะยานแก่กล้าแล้วเมื่อขวนขวายวิปัสสนานั้นได้ตั้งอยู่แล้วในผลที่สามคืออนาคามิผลตามลำดับแห่งมรคนางทูลขอบรรพชา กับพระศาสดาแล้วเข้าไปสำนักของนางภิกษุณีโดยพระบัญชาของพระศาสดาบวชในสำนักของภิกษุณีทั้งหลายได้ทำให้แจ้งอรหัตในวันที่เจ็ดได้พิจารณาการปฏิบัติของตนแล้วได้กล่าวคาถาเหล่านี้เป็นอุทานว่าอนุปมาเถรีคาถา สุภาษิตชี้ผลการฝังธรรมเราเกิดแล้วในสกุลสูงอันมีเครื่องปลื้มใจมากมีทรัพย์มากสมบูรณ์ด้วยผิวพันธ์สันฐานเป็นทิดาของเมคีเศรษฐีเป็นผู้อันพระราชบุตรปรารถนาพวกเศรษฐีบุตรพากันมุ่งหวังอิสระชนมีพระราชบุตรเป็นต้น พากันส่งทูตไปขอกับบิดาของเราว่าขอจงให้นางอโนปมาแก่เรานางอโนปมาทิดดาของท่านนั้นมีน้ำหนักเท่าใดเราจักให้เงินและทองมีน้ำหนักแปดเท่าของน้ำหนักนั้นเรานั้นได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดในโลกไม่มีผู้อื่นยิ่งไปกว่า ได้ถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค์แล้วเข้าไปนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมแก่เราด้วยความทรงอนุเคราะห์เรานั่งอยู่ที่อาสนะนั้นบรรลุผลที่สามครั้นแล้วได้โกนผมออกบวชในพระธรรมวินยัย ตั้งแต่ตันหาอันเราให้เหือดแห้งแล้วถึงวันนี้เป็นวันที่เจ็ดจบอนโนปมาเถรีคาถาเรื่องพระอนโนปมาเถรีจบ